ได้แด่ได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ดาราตาสับปะรดสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ8 โมงถึง 8 โมงครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นี่คือวันนี้เรียกดึงรอเลยนะหรือว่าทำไมคือถือไว้เลยอ่ะทางนี้เลยนะนี้เลยถือไว้เลยข่าวแรกเลยดีกว่าอย่ารอช้านะฮะปรากฏว่าดาราสาวนะฮะคนหนึ่งนะฮะที่กำลังฮอตมากในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะน้องเนยโชติกานะฮะเอ้าอะไรเนี่ยอะไรมายงเข้าหนูแต่วันนี้พูดดีนะเอาจริงจริงไม่เคยอ่านข่าวนี้ขนาดนี้มาก่อนจริงจริงคือว่าคือเธอเป็นหวัดเธอก็เลยตัวร้อนสาวฮอตเบิร์นอยู่อย่างเงี้ยเหรอเบิร์นอยู่เอาตอนนี้คือในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขากำลังบอกมีเขาเรียกอะไรประมวลภาพเนยกันอยู่นะไม่รู้ตัวใช่ไหมก็ไม่รู้สินะโอ้เขาต้องแบบว่าเออเป็นนางร้ายที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะพี่ผมอยากให้รู้จักตัวจริงกันอยากบอกแค่นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือจะเปิดข่าวนี้ก็คืออยากจะรักตัวจริงจะรักมากกว่าเดิมที่แบบรู้สึกว่าชอบชื่นชมอยู่แล้วก็จะรักเนยมากกว่าเดิมคือผมพูดขนาดนี้แล้วแต่จะคิดกันนะคือที่เราพักก่อนเลยก่อนที่จะเมื่อกี้หนูยังชมว่าพูดดีอยู่เลยอ่ะก่อนที่จะประมวลภาพอะไรกันไปมากกว่านี้พี่ตู่อยากให้รู้จักตัวจริงกันวันน่ารักเอาข่าวนี้นะข่าวแรกนะครับพี่ตู่นันทิดานักร้องคุณภาพสวยหุ่นเสียพูดเลยหุ่นดูแลตัวเองดีจริงๆดีมากขนาดลูกเป็นสาวโตตามทันกันแล้วอ่ะตอนนี้นะพี่ตู่เขามีเพลงใหม่ล่าสุดก็คือเจ็บจนเข้าใจใช่ไหมเขาบอก MV นี้โอ้โหอินมากสุดยอดมากแล้วก็เป็นเพลงแรกเลยที่พี่ตู่บอกว่าเข้าห้องอัดแล้วก็เสียน้ำตาเพราะอะไรรู้ไหมคนลุกอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเสียน้ำตาเอ้าก็อินไงไม่ใช่โปรดิวเซอร์ลืมกดอัดต้องร้องใหม่หมดเลยดีเล่นอินแหละอินแหละล่าสุดนะฮะบอกว่ามีคนเห็นภาพของน้องเพลงลูกสาวพี่ตู่เนี่ยนะฮะมีการโพสต์ภาพมาว่าไปงานวันเกิดคุณพ่อเอ้ยหรืองานวันเกิดน้องวะงานวันเกิดไม่เตรียมตัวอีกแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีภาพเนี่ยคือมีคุณพ่อมีคุณพ่ออยู่ด้านข้างนึงแล้วก็ปรากฏมีคนนึงอยู่อีกด้านข้างนึงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยใช่คนที่ศึกษากันอยู่หรือเปล่าแล้วคุณพ่อได้ข่าวว่าห่วงลูกสาวมากคุณพ่อไม่ว่าอะไรหรือยังไงซิเราไปตามข่าวนี้มานะฮะจากการเปิดตัวในการเป็นพรีเซนเตอร์ของแม่ลูกคู่นี้ครับเชิญครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรที่พี่ทำงานในห้องอัดโดยที่พี่ไม่ทราบว่ามีกล้องอยู่จริงๆแล้วมันก็มีเพลงบางเพลงที่พี่ร้องก็ร้องให้เหมือนกันบางทีก็ร้องให้บนเวทีแต่ร้องในห้องอัดนี่ไม่เคยมีเหมือนกันนะก็เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะแต่ว่าก็ด้วยเนื้อหาของเพลงค่ะที่คุณเอิญเขาเขียนไว้ดีด้วยวันเกิดน้องเพลงแม่น้องเพลงนั่งอยู่นี่เองธันวาที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติเวลามีใครมารู้จักก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักนะคะเห็นหน้าเห็นตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกมีความสุขดีกว่าค่ะอะไรที่ลูกมีความสุขเนี่ยพี่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆคุณพ่อค่อนข้างที่จะโอเพนเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งมีอะไรเพิ่งจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดแล้วก็ค่อนข้างโอเพนกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนหรืออะไรก็ตามพอลูกเข้าในวัยรุ่นเนี่ยนะคะคือคุณพ่อก็ต้องทำใจนะคะถ้าพูดถึงก็ต้องทำใจว่ามันต้องเป็นถ้าไม่มีความรักคงจะแปลกอะลูกแม่คงตกใจเหมือนกันถ้าไม่มีใครมาจีบลูกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับคุณแม่ก็คงคุณแม่ต้องบ่อยกว่าแล้วค่ะแต่ว่าก็มีไปเจออยู่เรื่อยๆอ่ะคือก็บอกลูกเสมอนะคะว่าจริงๆเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เรารู้ใจสนิทสนมได้แต่คำที่มีแฟนเนี่ยพี่มีรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องชัดเจนมากกว่านี้แล้วอาจจะต้องคำว่าแฟนเนี่ยต้องใช้ในวัยที่แบบผู้ใหญ่มากกว่านี้อ่ะผู้ใหญ่มากกว่านี้นะคะแล้วก็แน่ว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่แบบโอเคแบบจะเข้ามาเป็นแฟนเราเพราะว่าสเต็ปเข้ามาเป็นแฟนเนี่ยหมายถึงว่าเรามองหาคนอื่นไม่ได้แล้วนะหมายถึงว่าพอเป็นแฟนก็ต้องมั่นใจคนนี้แล้วถูกไหมคะดูจากลักษณะแล้วคงไม่ใช่คุณพ่อห่วงแล้วนะคุณแม่ห่วงคุณแม่ห่วงแล้วล่ะดูจากฟังแล้วนะคุณแม่น่าจะห่วงมากกว่าคุณพ่อแล้วนะนี่พี่ตู่ดูตอบแบบเบาๆแต่ว่าแฝงแบบว่าเออเชิดนิ่มๆไงก็เหมือนเราเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงเราก็ดูไปก่อนอย่าเพิ่งใช้คำว่าแฟนกับใครเดี๋ยวก่อนพี่ตู่ไม่ได้ทำหน้าอย่างนี้มั้งฉันทำหน้าอะไรเหรอเธออย่างนี้เลยก็เราเด็กค่ะบอกแล้วอยากให้รู้จักตัวจริงอย่าเพิ่งไปมุมเป็นภาพเลยกันโอ๊ยอ่านข่าวแพนเค้กดีกว่าได้สิกับสารวัตรปีนะคะตอนนี้แบบความรักนี่แฮปปี้มากจริงๆนะแล้วล่าสุดนะคะหมดสารวัตรหมีในเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยการยกเค้กทุเรียนเค้กทุเรียนวะเออเค้กทุเรียนทำไมอะไรยังไงปักเทียนมาเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เค้กทุเรียนสิทุเรียนอะทุเรียนแล้วก็ปักเทียนมาคือยกทุเรียนมาทุเรียนเขาเรียกเป็นอะไรอะอะไร
เขาเรียกเป็นอะไรทุเรียนอะทุเรียนเป็นพลูเออนั่นแหละค่ะเป็นพลูเต็มเลยเอ้าอะไรเนี่ยเรียกทุเรียนยังไม่ได้เลยฉันไม่ได้เป็นก้อนก็ดีนะยกทุเรียนมา2ก้อนอย่างเงี้ยเหรอหลายก้อนเลยแล้วก็ปักเทียนยกมา2พลูว่างั้นนะเออแล้วได้ข่าวว่าแม่คุณแม่ของซอสหมีเนี่ยเล่นเปียโนให้วันเกิดแพนเค้กด้วยจริงป่ะโอ้ดูเป็นครอบครัวแล้วซาบซึ้งแล้วอ่ะตอนนี้อาการอิจฉาอย่าออกจนเกินไปไม่นะยินดียินดีเอาเบาๆเสียงดีดิยินดีไปฟังค่ะไปฟังค่ะทุเรียนค่ะก็เซอร์ไพรส์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกคนพร้อมตรงกันแล้วก็เลยมีการทานข้าวมีอะไรกันแบบนี้ค่ะพี่หมีก็ทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็ชอบกินทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้ก็ยังมีหน้าทุเรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็เขาคงคิดว่าเอ๊ะเป่าเค้กทุกปีแล้วปีนี้ไม่รู้จะเอาอะไรดีก็เลยให้เป่าทุเรียนซะเลยอะไรเงี้ยค่ะช็อกมากเหมือนกันว่าจะกินยังไงดีเนี่ยเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าน่ารักมากค่ะแล้วคุณแม่พี่หมีก็เล่นเปียโนด้วยอะไรเงี้ยเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ทำเซอร์ไพรส์กันเราก็เลยโอ้ขอบคุณมากๆค่ะอยากได้กล้องถ่ายรูปนะคะจริงๆแบบเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะปกติเราก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายมันก็ได้เหมือนกันเลยก็เลยกำลังลองคิดดูอยู่ค่ะน่ารักดีนะเห็นไหมล่ะบอกแล้วเป็นแฟมิลี่ถูกต้องของเนยนี่เกิดวันไหนเนี่ยเกิดวันไหนทำไมล่ะฮะทำไมล่ะพี่ก็จะเซอร์ไพรส์ให้บ้างทุเรียนเหรอเปลือกไหมเปลือกแทนไหมพี่จะเคลื่องให้เป็นลูกเห็นไหมรู้เลยว่าหน้าอย่างเงี้ยจะต้องพูดว่าอะไรเคลื่องให้เป็นลูกแล้วอ่ะเนยแฮปปี้เบิร์ธเดย์สไพร์อย่างงี้วนนี้ละวนนี้ละหมุนตลอดหมุนตลอดทีมงานเราเนี่ยยังไงพักกันได้พักกันได้พักสักครู่นึงฮะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับดาราตาสับปะรดจ้ายังไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เลยนะรู้ปิดแล้วอ่ะอัดว่างั้นเอ้าเยอะไปเขาต้องมีโค้งกันก่อนไงเจนครับเอาเพลงขึ้นเนี่ยเยอะถึงตัวเยอะชอบอ่ะมันคือคักดีอ่ะเพลงเนี้ยมีความสุขข่าวต่อไปกันดีกว่านะฮะคุณปุ๊กลุกนะฮะถีบคุณหน่องน้องคุณบอยประกอบยันยันถ้ายันก็ต้องถีบแล้วล่ะใช่ปะล่ะภาษาข่าวอ่ะยันเถอะจริงอ้าวปุ๊กลุกนะฮะยันมาว่าน้องน้องน้องชายของบอยปกรณ์เนี่ยนะครับคือจริงแล้วคือไม่ได้จีบกันมีข่าวว่าจีบกันหยอดกันทางไอจีทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยไลน์คุยกันอยู่จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่จริงแล้วก็อีกข่าวนึงนะฮะไปแล้วสัมภาษณ์คุ้มเลยนะฮะก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณปุ๊กลุกเนี่ยนะครับคือไปเป็นพรีเซนเตอร์แทนคุณอ้ํามีข่าวเกาเหลากันอีกเดี๋ยวก่อนเราเป็นพรีเซนเตอร์แทนนี่คือเขาต้องมีเรื่องกันเหรอเราเลยไหมชงเลยไหมว่าเนี่ยปุ๊กลุกเสียบแน่เลยงานนี้เสียบพรีเซนเตอร์จริงเออจริงจริงอ้ําพี่จะบอกให้วันก่อนพี่เห็นแล้วแหละเขาแบบตอนแรกเขาตั้งใจจะเลือกอ้ํานะแต่เออทำไมเลือกปุ๊กลุกวะไม่มีทางจะบ้าเหรอคือปกติลูกค้าเขาต้องเป็นคนเลือกแล้วเขาจะไปมีปัญหากันได้ยังไงอ่ะนั่นน่ะดิเราไม่ต้องชงใช่ไหมเออไม่ต้องแล้วล่ะไปฟังปุ๊กลุกไหมอ่ะสัมภาษณ์ปุ๊กลุกดีกว่ารู้สึกยังไงครับข่าวนี้ฮะไม่ค่ะพี่หน่องไม่ได้คุยนานแล้วค่ะคือคุยเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะก็คือไม่ได้คุยอะไรแบบหวานอะไรแบบไม่มีก็คือส่วนใหญ่ก็จะช่วยงานกันมากกว่าไม่พี่หน่องยังไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเลยอะค่ะค่ะก็หนูว่าจริงๆแล้วคือถ้าอันไหนที่มันเป็นคำถามเกี่ยวกับพี่อ้ามาหนูรู้สึกว่ามันเป็นการกระทบความสัมพันธ์หนูรักพี่อ้ํามากแล้วก็รู้สึกว่าคำถามนี้หนูไม่ตอบละกันหนูรู้สึกว่าพี่อ้ําเป็นซุปเปอร์สตาร์ค่ะแล้วก็ไม่มีใครแทนที่พี่อ้ําได้จริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคือเราแค่แคร์ในเรื่องของความรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่อยากให้อะไรมันกระทบความสัมพันธ์แค่ในส่วนนั้นนะคะเห็นใจน้องนะอ่ะถ้าจะถามเนยเงี้ยเนยตอบไงก่อนเขาทำท่าน่ารักนะดาราตาสับปะรดอย่างเงี้ยเลิศนะอ้าวเนยไหนต้องตอบสิเออได้ข่าวว่าคุณเนยเนี่ยไปแย่งพรีเซนเตอร์ของมีพิสมัยจริงไหมครับโอ้ยเอามีมาเล่นน่ะมีขามีดูอยู่ไหมนะเอามีมาเล่นก๊อปไหว้มีก่อนแล้วนะนี่แต่มีน่ารักมากนะเจอมีล่าสุดเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วนานไปนะเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันแล้วไปเจอมีที่ไหนรู้ไหมเดินอยู่สยามวะเออเปรี้ยวน่ารักเหมือนเลยอะไรเงี้ยจริงมีเขามีอะไรเก๋ไก๋ตลอดนะสุขภาพจิตดีน่ารักนะคะอันไหนได้ตอบไงสมมติมีคนบอกว่าไปแย่งพรีเซนเตอร์คนอื่น
อะถามอะตอบไงตอบมีตอบไม่ถูกจริงอึ้งอยู่เช้าด้วยอาจจะตอบไงเขาก็เลือกเราค่ะเฮ้ยนี่หนูจัดรายการนี่อาจจะเป็นสิ่งที่นักข่าวต้องการนะเฮ้ยหนูว่ามันต้องมีใครตอบอย่างนี้สักคนนะบ้าเหรอไม่มีมั้งอ้าวเขาก็อยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันดีกว่าก็อยากจะเห็นว่าใครตอบแบบนี้บ้างมันก็น่าจะดีปะอยากให้รู้จักก่อนบอกแล้วไงอย่าเพิ่งไปโหวตกันในโซเชียลอะไรอย่าเพิ่งโฟกัสกับบอมค่ะฉันเปลี่ยนเรื่องดีกว่า okay. มันจะดูไม่ดีก่อนหน้านี้นะโฟกัสเขาอัดคลิปแล้วใช่ไหมคะกระแสผ่านไปปุ๊บตอนนี้ได้ข่าวว่าบอมเนี่ยกลับมาคุยกับโฟกัสอีกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามาตามง้อหรืออะไรยังไงกันแน่นะคะตอนนี้แล้วก็มีข่าวกระแสแว่วๆว่าโฟกัสเนี่ยจะอำลาวงการลาวงการได้ยังไงซีรีส์เลิฟบัตนี่คนดูเยอะแยะจะต้องต่อไปซีซั่น2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามนางไหมล่ะงานนี้อ่ะเคลียร์หน่อยค่ะโฟกัสเอ้ยคนกำลังติดเลยเรื่องนี้ได้ไงอะโฟกัสฮะส่วนตัวปะเนี่ยค่ะมาทักเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะค่ะพี่แค่ทักทายกันแค่เบื้องต้นอย่างเดียวค่ะคือตอนนี้คือไม่ได้โกรธเลยจริงๆคือเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วจริงๆค่ะพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้พอคุยกับแม่ก่อนจะคุยกับหนูอยู่แล้วค่ะก็คงทักทายได้แหละค่ะพี่อย่างที่บอกว่าร่วมงานกันได้เจอกันก็คงทักทายปกติค่ะเขาลุ้นหรือเขาไม่ลุ้นกันดีกว่ามีแต่คนไม่ลุ้นป่ะคะพี่ไม่อนาคตอะค่ะพี่แต่ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันเฉยๆค่ะเราอยากจะลาวงการอ๋อจริงค่ะพี่คือหนูคิดมาตั้งนานแล้วหนูไม่ค่อยอยากทำงานตรงนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่มันไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอย่างอื่นที่เราทำแล้วได้ดีกว่านี้ค่ะไม่ค่ะรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ประมาณขึ้นม.4ขึ้นม.ปลายเริ่มโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากทำอย่างอื่นให้บางพี่มันทำมาเรื่อยๆแต่คงไม่ได้เลิกเร็วๆนี้นะคะคงแบบณตอนนี้ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสเราก็ยังทำค่ะนี่แหละนี่แหละก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยคือเราก็เคลียร์หน่อยไหมให้เขาจะไม่ทำงานเลยหรือไงโอเคเคลียร์ก็ได้เคลียร์ก็ได้คืออย่างนี้น้องฟูกาเขาบอกแล้วคือเป็นคนกดง่ายคือกดแป๊บเดียวก็แค่นิ้วเผลอไปโดน enter แล้วก็อัดไปเรื่อยแล้วตอนนี้ก็หายโกรธแล้วงี้หรอเอออย่างงี้อ่ะแล้วก็ที่บอกว่าแต่งี้อันนี้เคยคุยน้องโฟกัสส่วนตัวนานแล้วไงผู้ชมคือเขาก็เคยบอกนะคือเขาเนื่องจากว่าเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆไงเขาก็เลยค่อนข้างเหมือนรู้สึกอิ่มมาแหละเขาเลยวันนึงก็คงรู้สึกยังไงอาจจะเฟดออกไปอะไรเงี้ยธรรมดาของคนที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆไม่เหมือนเนยนี่เพิ่งเข้ามานะฮะเข้ามาอายุ30เท่าไหร่30เท่าไหร่นะคืออะไรเนี่ยให้หนูมีอะไรดีๆอยู่บนหน้าจอดีบ้างเอาดีไงจะได้เห็นว่าอายุเยอะแล้วก็ยังแบบว่ามีชื่อเสียงได้ไม่เยอะเครียดสาบานว่าไม่เยอะการซูมของกล้องที่แล้วทำไมเวลายิ้มต้องเอามือปิดตีนกาไม่ได้ปิดตีนกาอ่ะไหนตีนกาซูมเลยค่ะซูมอ่ะซูมมาตรงนี้อะไรเลยไม่มั่นใจเครียดพี่ก๊อฟอ่ะพักก่อนละกันพักก่อนละกันอ้าวพักอีกแล้วเหรอพักอีกแล้วดิก็นี่เขามีหน้าที่มาทำเงี้ยหมุนตลอดเวลาอะไรยังไงนะคะหรือว่าเขาอยากอะไรเปล่าวะแล้วมือสั่นอ้าวค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะมีเด็กนึงรายการงานคือความสำเร็จเลยเยอะตลอดอะไรก็ได้แต่เธอเต้นก่อนเลยนะอยู่ที่เต้นเบาๆสวยๆค่ะต่อไปเลยเวลามีน้อยใช้สายประหยัดหมุนอีกแล้วหรออย่าเพิ่งหมุนได้ไหมมันไม่ทันพูดเลยมันไม่ได้หมุนมันคันอ๋อเหรอคันนึกว่าหมุนดีแล้วเขาพูดก่อนอ่ะชินชินวุฒินะคะได้ข่าวว่าโหมงานหนักจนป่วยเลยงานเพลงนะคะเต้นแรงอ่ะเต้นแรงเต้นเก่งจริงนะยอมรับเลยเป็นเด็กที่เต้นเก่งมากเป็นอะไรที่ต้องดูนะท่าเต้นของชินเชื่อมั้ยขนาดแม่พี่นะแม่พี่เนี่ยแม่พี่นี่เห็นชินทีไรนะแม่ต้องนั่งดูตลอดแม่บอกชอบเด็กคนนี้เต้นชัดดีเต้นเก่งเต้นชัดแล้วแข็งแรงเนี่ยซ้อมหนักจนป่วยไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจหวานแหววเป็นสีชมพูเพราะว่ายอมรับกันแล้วว่าคุยกันอยู่นะคะกับน้องเอพริลจริงหรือเปล่ายอมรับแล้วเหรอก็หวานแหววนะอายุห่างกันตั้ง6ปีอ๋อดีก็น่ารักกรุบกริบนะแล้วก็บอกอีกว่าห่วงน้องสาวโซฟี่อีกว่าหนุ่มมาจีบเนาะอ๋อตอนนี้น้องเขาเริ่มเข้าวงการแล้วไงใช่ก็ธรรมดาเดี๋ยวต้องเจอคนหน้าตาดีอย่างพี่ก๊อฟเบญจพลก็ต้องอำลาวงการเลยเดี๋ยวให้เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้าจะเรียกอำลาไปไหนวะเนี่ยก็เจอพี่ก๊อฟไงอารมณ์เสียไปถามชินดีกว่าค่ะได้เรื่องแฟนกับน้องนะจ๊ะยังไงอุ้ย
ท่านี้ทำไมสเต็ปแรกจะเป็นแม่ครับผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องนี้เท่าไหร่ทุกคนจะต้องอยากจะลองมีความรักอยากจะมีความสุขอาจจะมีกระดิกกระดาหรือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องมีอ่ะมันเป็นอะไรที่ถ้ามันดีมันก็เติมเต็มให้หัวใจมันมีแรงที่จะทำนู่นทำนี่มากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็คุยกันอยู่แล้วว่าแบบโซฟี่ยังไม่ต้องรีบเนาะทำงานก่อนดีกว่าตอนนี้กำลังเป็นนางเอกด้วยเฮ้ยทำในสิ่งที่ควรจะทำเรียนก็ต้องเรียนทำงานก็ทำงานก็พูดจริงๆก็คือตอนนี้ก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนเพราะว่าเขาก็เรียนแล้วก็ทำงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้ที่เราควรจะเป็นกันก็คือเป็นเพื่อนก็คุยกันนะครับก็ยังคุยกันก็ไม่ได้ลดไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มยังไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ในช่วงที่ทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับหล่อไหมหล่อหล่อจริงนะชอบส่วนตัวชอบจินมากชอบเหมือนกันเพลงก็ดีแล้วเต้นก็ดีเพลงดีเต้นดีนะนะจุดนี้แล้วเมื่อกี้ก่อนจะสัมภาษณ์อ่ะเห็นชินเต้นไหมแบบมันเข้ากับเพลงเราเมื่อกี้มากตอนเปิดรายการแต่พอเขาเต้นแล้วอินเตอร์อ่ะมันไม่เหมือนบางคนอ่ะไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่เราพี่ก๊อฟนั่นแหละเมื่อกี้นะระหว่างดูข่าวนะเนยถามตลอดชินอายุเท่าไหร่ชินอายุเท่าไหร่ไม่ต้องการจะรู้ว่าแล้วแฟนเขาเนี่ยที่ห่างกันไป6ปีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนยอายุเท่าไหร่ช่างมันเถอะเอาที่เราอายุตัวเองไม่ยอมบอกว่ะช่างเถอะอยากจะถามคุณผู้ชมว่าดูกันบ้างหรือเปล่าสายลับจับแกะดูรายการนี้ดูประจำฉายทางช่องหนึ่งเวิร์กบอยไม่ได้เตรียมปกติหนูจะต้องเตรียมไว้ก่อนอ้าวสัปดาห์นี้นะฮะคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะ20:15ห้ามพลาดนะฮะเขาจะมีการมาจับกันนะฮะมาสืบกันนะว่า1ใน4คนนี้นะฮะเขาบอกกันว่า4คนนี้คือเลขาแต่ว่า1ใน4คนนี้ใครเป็นบอสหรือเจ้านายปลอมตัวมาคือใครเป็นเลขาตัวจริงไม่ใช่คือเลขาตัวจริงมันมีแค่3คนใช่ค่ะแต่ว่า1ในนั้นน่ะเป็นเจ้านายอ่ะปลอมตัวมาว่าเป็นเลขาอย่างงี้สนุกนะเวลาเราดูเราก็ถ่ายไปด้วยว่าเอ๊ะใครเราจับผิดไปด้วยไงแล้วอย่างงี้มันจะทายยากเพราะว่าเจ้านายหรือว่าบอสเนี่ยเขาก็ต้องรู้สิว่าเลขาต้องทำอะไรยังไงบ้างไงใช่แล้วจะไปสืบกันยังไงตอนแต่ว่าอาจจะไม่รู้ในบางโมเมนต์ที่แบบเลขารู้หมดโอ้โหเจ้านายเนี่ยรับรองสุดยอดก็หนูก็ชมไปว่าให้คนอยากดูเอาครับท่าน20:15คืนนี้นะฮะทางช่องหนึ่งเมื่อพอยนี่ตื่นนี่จะจบรายการอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยชอบทำแบบนี้ชอบให้ผู้ใหญ่เห็นหนูเวลาแบบนี้เดี๋ยวมาดูอ้าวไหนอยากพูดอีกอันนึงอะไรสติกเกอร์ไลน์เวิร์กพอยจะมาแล้วว่าแล้วมันที่หนึ่งนี้แล้วนะคะน่าจะได้โหลดกันนะอยากเห็นนะที่สำคัญแล้วว่าต้องมีแบบนี้อะไรช่องหนึ่งไงอ้าวไม่ทันอีกแรงไม่มีแรงไม่มีวันนี้นางไม่มีแรงจริงเอาเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับถ้าเราจะได้โหลดกันนะคะฟรีด้วยนะย้ำฟรีควรจะโหลดนี่รอโหลดเราอยากเห็นมากต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยค่ะเออแบ๊วๆกันไปเงี้ยขอบคุณมากครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเสื้อผ้าจาก HE by Mango นะคะแล้วก็จิราวัฒน์เครื่องประดับจากอู้ล่าล่าเวลาหมดแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะ8:00 ถึง 8:30 ทางช่องหนึ่ง Work Point วันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ